เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียนะครับอย่างกรณีล่าสุดที่มีการเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลของทางบริษัทปตท.ซึ่งก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเรื่องของน้ำมันก่อนหน้านี้มีการพูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ในที่ประชุมกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจท่านนายกเป็นประธานนะครับก็ได้แสดงความเป็นห่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงขอให้ทุกคนนะครับระมัดระวังในการทำงานและจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงในทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนล.นะครับว่าทุกคนต้องระมัดระวังในการทำงานให้มากที่สุดสิ่งไหนที่เป็นจุดอ่อนหรือจะเป็นปัญหาในช่วงนี้ขอให้พิจารณาให้รัดกุมเพราะต้องตอบคำถามหลายอย่างให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของความไว้วางใจดังนั้นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงก็ต้องมาดูถึงความเหมาะสมและพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อลดปัญหาให้มากที่สุดพร้อมทั้งฝากไปถึงทุกภาคส่วนด้วยนะครับท่านนายกบอกนะครับให้ทุกรัฐวิสาหกิจเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจต้องช่วยการดูแลในการให้ข่าวชี้แจงให้ทันเวลาทันเหตุการณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันทั่วกันกับลองฟังเสียงท่านนายกกันดูครับอะไรที่มันจะเป็นอุปสรรคอะไรที่มันจะต้องเป็นปัญหาในตรงนี้ก็ขอให้พิจารณาให้การคุ้มนะครับเพราะว่าเราจะตอบถามมากมายหลายอย่างเกิดมีความร้อนใจและในวันนี้ในจุดที่มีอากาศร้อนแรงอะไรที่มีความเกลียดชูอันนี้เราต้องดูความประสงค์ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของผมใหญ่เลยผมซึ่งผมจะดีนะครับซึ่งวันนี้มันเราต้องลดปัญหาตรงนี้ให้มากที่สุดนั่นเรื่องเร็วตามที่มีเกี่ยวข้องกับแต่ที่เร็วตามในความฝันครับขอนะครับให้ช่วยทำตาม